สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพีเคโยเกิร์ตไม่ได้ดูบรอดเวย์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่สวีทหวานมากๆเลยล่ะครับสำหรับหนุ่มพีเคปิยวัฒน์และภรรยาสาวโยเกิร์ตณัฐชาที่ตั้งแต่ทั้งคู่แต่งงานใช้ชีวิตด้วยกันหนุ่มพีเคก็มักจะออกมาเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักกับภรรยาอยู่บ่อยๆและด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หนุ่มพีเคได้ตัดสินใจพาภรรยาสาวเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อไปถึงทั้งคู่ก็ได้ออกมาเผยภาพการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยสาวโยเกิร์ตยังบอกด้วยว่าอาการหลังฉีดนั้นมีปวดแขนและปวดหัวนิดหน่อยเพียงเท่านั้นนอกจากนี้ทั้งคู่ยังมักจะออกมาอวดภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ทั้งคู่ได้เดินทางไปแถมยังเก็บภาพบรรยากาศที่เมืองเต็มไปด้วยผู้คนใช้ชีวิตแบบปกติมาฝากแฟนๆด้วยล่าสุดสาวโยเกิร์ตก็ได้ออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าเสียดายว่าปกติมาทุกครั้งต้องดูทุกครั้งครั้งนี้อดดูบรอดเวย์จ้าเพราะไม่ฟูลวัคซีนfully vaccinated ตามมาตรฐาน FDA WHO ใครมีแพลนจะไปต่างประเทศดูมาตรฐาน fully vaccinated ของแต่ละประเทศด้วยนะไม่งั้นก็ไม่สามารถทำกิจกรรมอินดอร์บางอย่างได้เช่นถ้ามานิวยอร์กซิตี้ก็จะเข้าดูบรอดเวย์ไม่ได้ของอเมริกาณตอนนี้ก็คือ14วันหลังไฟเซอร์2โมเดอร์นา2จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน1อ่ะเล่าสู่กันฟังจ้างั้นก็ทำเอาสาวโยเกิร์ตนั้นถึงกับรู้สึกเสียดายอยู่ไม่น้อยเลยล่ะครับเดินทางมาถึงที่ทั้งทีแต่กลับไม่ได้เข้าชมแต่ถึงยังไงหนุ่มพีเคและสาวโยเกิดคงจะวางแพลนท่องเที่ยวไว้อีกหลายที่น่าดูเลยครับถึงจะพลาดอดดูบรอดเวย์แต่เชื่อว่าทั้งคู่คงจะต้องเก็บภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่นมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ